ใช่ใช่เขาก็เลยแบบออกมาตอบโต้แฟนคลับของเขาไงเขาอธิบายเขาอธิบายอย่างนี้นะเอาฟังเขาหน่อยคือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขามีการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงรัฐบาลด้วยแล้วก็พูดถึงเพื่อไทยด้วยพูดถึงก้าวไกลด้วยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้สื่อข่าวพิธีกรเนี่ยเป็นคนถามเขาครับสองเนี่ยท่อนที่เขาวิจารณ์ก้าวไกลเนี่ยเขาแค่เสนอเฉยๆว่าตอนนี้อยากที่จะให้พรรคก้าวไกลเนี่ยหยุดการอภิปรายแล้วไปตอดไปแซะไปด่าไปทำเหมือนที่เคยทำในสมัยของพลเอกประยุทธ์เพราะวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมต้องเปลี่ยนวิธีคือสมัยก้าวไกลเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยตอนนั้นคนเขาก็ไม่ชอบวันนี้ลองเปลี่ยนดูไหมเขาก็แค่ลองเสนอดูก็แค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆไม่ได้โดนสิโอ้ดอมส้มไปลงเลยทัวร์ลงผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลทำไมวันนี้ดูเป็นแบบนั้นแบบนี้จะไปอยู่ไว้ใช่ไหมคุณปิยบุตรบอกว่าปฏิเสธไม่ไปออกรายการไว้ทีวีทุกรายการมาเกือบ2ปีแล้วนะคือด้อมเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะไปออกไว้นะเขาบอกคุณน่ะจะไปอยู่ใช่แล้วคุณปิยบุตรเขาโต้กลับนะเขาบอกว่าไอ้ที่สสของก้าวไกลเนี่ยก็ไปออกรายการที่ไว้เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะเยอะแยะไปหมดทีละไล่ทีละเรื่องกันแล้วกันว่าคุณปิยบุตรเขาออกมาสอยกับด้อมส้มว่ายังไง คือพูดง่ายๆอ่ะเราเนี่ยชอบมากเวลาที่พวกคุณทะเลาะกันเนี่ย เราต้องออกมารายงานไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าเราชอบคุณตีกันเองเราชอบให้คุณถกเถียงกันเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าคุณปิยบุตรผู้นำทางจิตวิญญาณกับด้อมส้มเขามีความคิดเห็นต่างกันยังไงทีนี้พอเขาโดนทัวร์ลงหาว่าจะไปไว้เขาแก้ทีละข้อทีละข้อว่าไงบ้างอ่ะน้องมุ้ยคือเขาบอกว่าคือเอาอย่างนี้นะเขายืนยันแบบนี้ว่าคือปฏิเสธไม่ไปออกรายการเนี่ยมา2ปีแล้วคือสาเหตุก็คือว่าจากการทำงานจุดยืนต่างๆแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วรวมไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนอื่นๆของพรรคก้าวไกลก็ยังไปออกรายการนี้ได้นี่แล้วทำไมด้อมหรือว่าทัวร์ต่างๆเนี่ยไปไม่ได้ใช้ความคิดในการที่มาแสดงความคิดเห็นบ้างไปลงเขาทำไมนี่ตรงนี้เจ็บกว่านะค่ะเขาบอกว่าจะจัดการผลักให้ผมเป็นพวกเพื่อไทยสร้างทฤษฎีสมคบคิดบ้าบอคอแตกผมหวังตำแหน่งต่างๆของรัฐบาลหวังไปออกรายการไว้ทีวีนี่บ้าเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วนะไม่รู้จักใช้สมองคิดแบบเติบโตทางปัญญากันบ้างเลยนี่ผู้นำจิตวิญญาณเขาว่าด้อมนะไม่รู้จักเติบโตไม่มีสมองคิดทางปัญญาไม่หัดใช้สมองหรือความจำไปดูเลยว่าความเห็นก่อนหน้านั้นของผมเป็นอย่างไรฟาดแรงนะนะแล้วเขาก็ตอบด้วยว่าที่มีคนถามว่าทำไมไม่คุยกันภายในทำไมไม่ไปคุยกันภายในมาออกสื่อทำไมเขาบอกว่าเขาเป็นคนนอกผมไม่มีช่องทางอะไรเลยจะไปคุยภายในได้ยังไงหลายอย่างเนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็พูดจากข้างนอกนี่แหละจากสื่อตรงนี้แหละเป็นเหมือนแบบอารมณ์ประชาชนคนหนึ่งก็แค่แนะนำพรรคเพื่อไทยแนะนำพรรคก้าวไกลเอาไปคิดเอาไปทำดูแต่แปลกนะตอนที่คุณปิยบุตรเนี่ยไปกระทุ้งเรื่องของสสก้าวไกลเนี่ยที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณเทคแอคชั่นช้าจังเลยอีกวันนึงอ่ะสสพรรคก้าวไกลคณะกรรมการทั้งหมดของพรรคออกมาทางเดียวกันหมดทันทีแต่ท่อนที่ผมเชื่อว่าแกพูดแล้วเนี่ยค่ะด้อมส้มไม่อ่านครับคือแต่มันมีประโยชน์จริงๆนะแต่ด้อมส้มจะไม่อ่านอะไรที่มีประโยชน์ครับคือแกบอกอย่างนี้แกบอกว่าชวนคิดระยะยาวดีกว่าเราจะถกเถียงประเด็นสาธารณะด้วยพื้นฐานแบบนี้กันหรือไม่แยกแยะอะไรกันเลยเอามาปนมั่วไปหมดแล้วก็ไปตีฟูในโลกโซเชียลผู้สนับสนุนก้าวไกลส่วนใหญ่ที่ยังมีอีกมากจะปล่อยให้ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลบางกลุ่มชี้นำความคิดเห็นไปในทิศทางแบบนี้หรือค่ะเราต้องการพรรคการเมืองที่มีผู้สนับสนุนที่ไม่ต้องติดอาวุธความคิดทางการเมืองเลยหรือเราต้องการผู้สนับสนุนที่เป็นแฟนคลับเดนตายยกพวกถล่มไปมาแบบนี้หรือนักการเมืองพรรคก้าวไกลอยากเห็นผู้สนับสนุนของตนเป็นแบบนี้โดยไม่คิดจะสื่อสารใดๆเลยนอกจากจะกอบโกยเอา popularity อย่างเดียวผมเห็นว่าปล่อยแบบนี้เลื้อรังกระทบต่อสุขภาพประชาธิปไตยไม่เกี่ยวฮะพรรคคุณพรรคเดียวฮะใช่ใช่ไม่เกี่ยวฮะมีแต่พวกคุณทั้งนั้นเลยอ่ะอย่าเอาประชาธิปไตยมาอ้างแล้ววันนี้หลักการประชาธิปไตยที่พรรคก้าวไกลอ้างหรือพวกคุณอ้างนั้นเนี่ยมันผิดหลักการความเป็นจริงของโลกไปไกลแล้วใช่นะเพราะว่าพวกคุณอ้างประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยการกระทำหรือว่าสิ่งที่มันบ่งบอกออกมาเนี่ย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นใครเห็นต่างคุณก็เอาทัวร์ไปลงประชาธิปไตยเหรอนะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับใครเห็นต่างไปลงความเห็นต่างบอกเป็น IO เป็น IO นะฮะยอมรับความเห็นต่างไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วค่ะนะฮะ
คุณปิยบุตรเนี่ยก็บอกว่าทำไมไม่คุยมีคนถามว่าทำไมไม่คุยกันภายในก็เขาบอกไงว่าเขาเป็นคนภายนอกเขาไม่ใช่คนภายในจะไปคุยภายในไม่ได้เขาไม่ใช่คนภายในเนาะเออเขาไม่ใช่เขาก็เลยต้องคุยภายนอกแบบนี้แหละออกตามสื่อตามอะไรก็ว่าไปมีความเคลื่อนไหวอีกคนนึงนะเขาไปสหรัฐอเมริกายังไม่กลับมาไปแล้วเขาไปแล้วเขายังไปพูดถึงเรื่องของประเด็นการเมืองในประเทศไทยด้วยนะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคือคุณพิธาเนี่ยไปได้เข้าร่วมรับเชิญเป็นพูดถึงเรื่องของการบรรยายสถานการณ์ของประเทศไทยโดยองค์กรกองทุนคาร์เนกี้เพื่อสันติภาพโลกพิธีกรถามเขาว่าคุณพิธาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องของสถานการณ์การเมืองในไทยหลังการเลือกตั้งไม่ได้ต้องให้พี่ต้นตั้งคำถามพี่ต้นต้องเป็นพิธีกรเพราะพิธีกรเขาต้องพูดภาษาอังกฤษคุณพิธาไม่ได้ก็แปลให้คุณผู้ชมฟังกระถุกก็ให้คุณม้วยแปลถูกคืออยากจะฟังไม่ต้องคุณดูท่าแกคุณดูท่าแกอ้าวม้วยพูดไปให้คุณผู้ชมดูเพื่อได้อารมณ์ดูท่าคือคุณพิธาเนี่ยเขาบอกนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยคือการสร้างฉันทามติร่วมของคน 1% ด้านบนสุดในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันยุติความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่มีมา17 ปีแลกกับการผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและบอกด้วยว่าตอนนี้มีการจัดแนวร่วมใหม่ร่วมประชาชนที่อยู่ส่วนล่างของทั้งสองข้างจนกลายเป็นการแบ่งขั้วในปัจจุบันเอาแค่นี้ก่อนเอาผมไม่เข้าใจอะไรเลยว่าเอาแค่นี้ก่อน คุณพิธาเนี่ยเขาถามถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง แต่คุณไปพูดว่านี่คือการผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนครับคือผมนึกถึงใครรู้ไหมใครคะนึกถึงคุณเบนจาเมื่อวานนี้ใช่ไงผมนึกถึงคุณเบนจาเมื่อวานนี้แพทเทิร์นเดียวกันคือมาแบบตอบคือไม่รู้ว่าคนถามเนี่ยถามไม่ตรงคำตอบหรือคนตอบเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามหรือถามช้างตอบม้าถามวัวตอบควายหรือพวกเราเนี่ยเข้าไม่ถึงปรัชญาของคนเหล่านี้คุณผิดฮะคุณนะผิดคือเขาตอบเป็นแอปแตกคือถ้าคุณเป็นคนถามแบบเดียวกับสุภาพสตรีท่านนี้คุณผิดถามไม่ตรงคำตอบคุณถามสิ่งที่เขาตอบแต่ว่าจริงๆแล้วที่คุณพิธาตอบเนี่ยนะมันชัดมากเลยนะน้องม้วยเมื่อกี้ที่น้องม้วยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งคือการสร้างฉันทามติร่วมกันของคนเพียงแค่ 1% ด้านบนสุดคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับเขาจะอ้างเสมอว่าเขามาจาก14 ล้านเขาจะได้เสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่านี่คือเสียงส่วนมากแต่พอคุณเพื่อไทยรวมกัน10 ล้านรวมได้เป็น20 กว่าล้านเขาบอกไอ้20 กว่าล้านคือ 1% ฮะคือสรุปว่าฉันต้องเป็นรัฐบาลและฉันต้องเป็นผู้นำเท่านั้นแค่นั้นคือเขาก็ยังคงเป็นอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าคุณผิดหรือไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าคนที่รับฟังถ้าเขารู้สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเขาก็จะถามเหมือนคุณสถาพรนั่นแหละตกลงกูถามไม่ตรงคำตอบ ใช่ไหมเนี่ย หรือมันยังเป็นวาทะเดิมๆเป็นแพทเทิร์นคำตอบเดิมๆที่ยังมองว่าที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นเพราะว่า เกิดจากการผิดสัญญาเกิดจากการตระบัดสัตว์แต่ว่าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าในการเลือกตั้งในครั้งนั้นเองเนี่ย14 ล้านเสียงและพอไปอยู่ที่การลงมติตอนนั้นเขาบอกแล้วไงว่าถ้าคุณไม่แตะเรื่องมาตรา112เลยอ่ะคุณเป็นนายกไปแล้วคือพวกเราเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่นะ3 คนเนี่ยเราจะต้องอ่านข่าวแบบแอปแตกแอปแตกงงๆนี่ทุกวันนี้ก็แบบงงๆแบบที่คุณเบญจาให้สัมภาษณ์เมื่อวานแบบที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องอ่านข่าวแบบเนี้ยแล้วเอาให้คุณผู้ชมแบบงงๆไหมคุณอย่าว่าแต่เรางงนะเช้าวันนี้ผมฟังรายการวิทยุข่าวอะแล้วเขาก็ตัดท่อนคุณเบญจาทุกคนเลยอะเขาบอกว่าตกลงคือมันแปลว่าไงมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยคุณสถาพรอีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมแต่ท่อนที่สองที่คุณพิธาให้คำตอบเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะขอความรู้จากคุณสถาพรนะไม่จริงๆคือคุณพิธาบอกว่าอะไรครับน้องม้วยอันนี้คือเขาบอกอย่างนี้ว่าผู้นำมีฐานการใช้อำนาจได้2 อย่างคืออำนาจและความชอบธรรมหรือมีทั้ง2 อย่างแน่นอนว่าผู้ที่ไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ได้โอกาสในการปกครองคือผู้ที่มีอำนาจแต่ไม่มีความชอบธรรมจากประชาชนผมจะขอความรู้นะครับคุณสถาพรอยู่กับข่าวต่างประเทศพรรคการเมืองที่ได้ที่1ในทุกประเทศเลยครับคือเป็นพรรคที่จะต้องได้เป็นผู้นำในการปกครองได้เป็นผู้นำในการบริหารประเทศทุกประเทศเลยไหมครับไม่เสมอไปในยุโรปเนี่ยแทบเกือบทุกประเทศด้วยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยพรรคที่ได้ที่1แทบจะไม่ค่อยได้จัดตั้งรัฐบาลก็แสดงว่าพรรคการเมืองหรือประเทศเบลเยียมสเปนอิตาลีที่มีเสียงอันดับ2อันดับ3ขึ้นมาเป็นผู้นำก็เป็นผู้มีอำนาจที่ไม่มีความชอบธรรมจากประชาชนสิครับก็เขาไม่ได้เคยยกตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยมาให้ประชาชนคนไทยนั้นได้หูตาสว่างนะฮะได้เห็นว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ
การที่บอกว่าคุณได้ที่หนึ่งแล้วคุณจะต้องได้ตั้งรัฐบาลนะมันอยู่ที่การรวบรวมเสียงข้างมากในสภาว่าใครได้เสียงข้างมากแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลและคือต่อเลยครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและผู้ที่มีอำนาจแต่ไม่ได้มีความชอบธรรมจากประชาชนเนี่ยตามที่คุณพิธาว่าเนี่ยคือคนที่ได้ที่หนึ่งคือคนที่ไม่ได้ที่หนึ่งแล้วได้เป็นผู้นำเนี่ยเกือบจะเป็นคุณธนาธรนะจำได้ไหมครับใช่ใช่ปี2562วันที่5มิถุนายนสภาซึ่งมีคุณพิธาเป็นส.ส.ด้วยพรรคเพื่อไทยมีมติเสนอนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากพรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนเป็นอันดับที่3นะครับไม่ได้ที่1นะครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ยกพรุ่งปิดจักรแล้วไว้เดี๋ยวกินออกตอนนั้นไม่พูดนะไม่พูดเลยไม่พูดแม้แต่คำเดียวคุณพิธาก็ยกนี่ผมจำได้ใช่ไงไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้เลยพูดที่ไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ได้โอกาสในการปกครองก็คุณธนาธรนี่แหละทั้งวันนั้นพลิกนิดเดียวได้เป็นโอกาสในการปกครองเลยนะเป็นนายกเลยนะทวนความจำเฉยๆเหนื่อยใจกับคนเหล่านี้เหนื่อยใจแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลอีกเรื่องของการยื่นร่างพรบยุบกอรมน.ขยับขยื่นวันนี้มีการแถลงข่าวหลายคนเขาก็มองว่ามันมีสาระสำคัญจำเป็นมากขนาดไหนแล้วดูสิว่าถ้ามันต้องมีการยุบจริงๆเนี่ยมันจะสามารถยุบได้แล้วยุบแล้วมันส่งผลอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้าง